ค่ะจะรู้จักหนูในนามของครูเจนค่ะเพราะว่าหนูเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมค่ะหน้าที่ของหนูก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะชอบแล้วก็รักวิชาวิทยาศาสตร์อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์ทุกๆวันแล้วก็ทำคะแนนวิทยาศาสตร์ให้ได้ดีเยี่ยมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนูรู้จักโครงการนี้ได้จากเป็นหัวหน้าของหนูอีกทีนึงอะค่ะใช่เขาก็แนะนำมาด้วยความที่เพราะเราเป็นคุณครูเนาะเราก็จะต้องมีเหมือนเทคนิคอะค่ะในการสอนเด็กๆใช่แล้วค่ะเจ้านายก็เลยหัวหน้าของหนูอะค่ะก็เลยแบบว่าให้หนูเนี่ยลองมาลงเป็นพัฟเฟอร์การ์ดี้ดูเผื่อว่าจะมีเทคนิคใหม่ๆอะค่ะเอามาปรับใช้ในการสอนเด็กๆในคลาสเรียนได้ใช่แล้วค่ะปรับตัวเยอะไหมจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่เคยเรียนออนไลน์ในคลาสเรียนรูปแบบนี้เลยอะค่ะถามว่าแรกๆก็แอบมีเหมือนเกรงๆนิดนึงอาจจะยังเหมือนไม่ค่อยชินกับเพื่อนในคลาสเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มเรียนไปเนี่ยก็คือคนที่มาเรียนด้วยกันนะคะเหมือนเรามีเป้าหมายเดียวกันเนาะก็คือโอเคอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับการทำสื่อหรือว่าทักษะของการคอมเมดี้การทำสื่อเกี่ยวกับคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอมาเจอเหมือนเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมันก็ทำให้เหมือนสนุกขึ้นใช่ค่ะในทุกๆสัปดาห์ที่เข้ามาเรียนในคลาสเลยถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่ว้าวๆที่ได้จากคลาสนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนทักษะการเล่นตลกอะค่ะเพราะปกติแล้วอะเหมือนเราอะจะดูตลกในทีวีอะไรแบบเนี้ยน้องจากคนที่เขาแบบว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแต่พอเรามาเล่นเรามาได้เรียนจริงๆแล้วก็มาเล่นเองจริงๆอะรู้เลยว่าโหยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการแสดงตลกออกมาใช่เขาต้องเตรียมตัวเขาต้องมีคู่ขาเขาต้องมีการฝึกซ้อมโหทุกอย่างเลยใช่ก็คือรู้สึกว่าทักษะพวกนี้แหละที่หนูได้แล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มีแน่นอนค่ะเพราะว่าพอเรารู้แต่ก่อนอย่างเงี้ยเวลาที่เราดูสื่อค่ะเราเห็นแค่ภาพเบื้องหน้าที่สื่อเนี่ยเขานำเสนอออกมาให้เราแล้วแต่พอเราได้มาเรียนเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าสื่อนึงกว่าจะออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านอะไรหลายขั้นตอนมากว่าจะออกมาเป็นสื่อนึงได้มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าการที่มันผ่านมาหลายๆขั้นตอนบางทีอาจจะมีการปรุงแต่งหรือว่าบิดเบือนไปบ้างบางอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เวลาปัจจุบันเนี่ยพอเวลาหนูมองสื่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะคิดเยอะขึ้นว่าเอ๊ะเราสามารถเชื่อได้เลยไหมหรือว่าเราอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเขามีการบิดเบือนให้มันดูแบบให้มันดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเปล่าใช่ก็จะบอกว่าโหคลาสนี้เนี่ยได้มากกว่าที่ทุกคนคิดค่ะใช่สำหรับตัวหนูเองนะคะหนึ่งเลยเนี่ยแน่นอนเราได้ทักษะในเรื่องของการทำการแสดงคอมเมดี้เนาะแล้วก็สองก็คืออย่างที่บอกรู้เท่าทันสื่อสามเลยก็คือได้มิตรภาพอะค่ะในคลาสเรียนใช่ก็คือแต่ละคนที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะออกมาในคลาสเรียนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงใช่ก็สามารถที่จะเอาเทคนิคของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยแล้วก็ทักษะในห้องเรียนก็เอามาใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะพอประกันดีมาลองดูสุดยอดเมื่อพร้อมประกันด้ามาบวกกับคอมเมดี้จัดได้เป็นพร้อมประกันดีพร้อมประกันดีอบรมละครรู้เท่าทันสื่อของมาลองดูนำโดยพี่ชัวครูเปิ้ลพี่กบและน้องภูสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยพร้อมประกันดีมาลองดูเฮ้ยเอาไมค์ขอบคุณค่ะ